อันนี้นะครับทุกคนมันเป็นก้อนหินตอนที่เราจะเจอปลาหมึกผมเจอปูยักษ์นะครับผมมันกำลังไต่ขึ้นมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาเลยสวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่อยากจะบอกครับผมช่วงนี้คือแบบเป็นช่วงที่แบบถ้าเกิดใครอยู่ในป่าในเขานะจะเป็นช่วงที่แบบมันนอนแล้วแบบมีความสุขมากครับผมแบบเยิ้มอะครับทุกคนโอเควันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆหาวัตถุดิบครับผมบนภูเขาสูงเลยนะครับผมซึ่งตามลำแม่น้ำนี้นะซึ่งช่วงนี้ตอนนี้ผมคิดว่าไอ้พวกปูอะไรต่างๆมันน่าจะขึ้นแล้วนะแต่เราจะลองมาหาแบบไอ้พวกหมึกภูเขาอะไรต่างๆนะผมนี่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะครับผมขึ้นไปบนเขาสูงแล้วก็ทำเมนูอาหารกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบกันครับมาโอเคทุกคนคือระหว่างเราขึ้นมานะครับผมคือผมอยากจะบอกว่าคือแบบแม่น้ำแบบใสนี้นะผมมันค่อนข้างที่จะใสนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีเฉพาะหน้าฝนนะครับผมไอแม่น้ำสายนี้นะครับผมแล้วก็หลายๆสายที่มันขึ้นมาอันนี้นะครับทุกคนมันเป็นก้อนหินอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ามันแบบจะไม่ทำให้แบบน้ำขุ่นอะไรเยอะแยะมากมายครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อกันเลยไล่เลยไปโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลองมาหาปูดูนะครับผมนี่อะไรอย่างงี้นะผมมันอาจจะมีแบบพวกปูภูเขาอะไรอย่างงี้นะผมโอ้โหไม่มีครับผมทุกคนเราเดินไปเดินมาเราอาจจะเจอแบบพวกหมึกยักษ์ทาโกะอะไรก็ได้นะผมมาเดี๋ยวเราลองเข้ามากันดูครับผมว้าวตรงนี้น้ำไหลแรงมากๆเลยครับผมนี่ทุกคนข้างในนี้นะมันอาจจะมีปูอะไรก็ได้นะผมนี่โอ้โหโอ้น้ำไหลแรงมากโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาหากันต่อผมมาทุกคนตอนนี้ผมเจอแล้วครับผมนี่ปลาหมึกเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันเป็นตัวสีแดงครับผมมันเป็นปลาหมึกอะไรเฮ้ยทุกคนเฮ้ยตอนนี้เราจะเจอปลาหมึกผมเจอปูยักษ์นะครับผมปลาหมึกนี่เดี๋ยวมันจะดูดนะครับผมนี่เห็นไหมปูอยู่ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองจับปูนะครับผมเย้เสียวมันหนิบนี่ขึ้นมาแล้วปูอะไรไม่แน่ใจนะครับผมภูเขาครับปูภูเขานี่ทุกคนเห็นไหมมันกำลังไต่ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ปูมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปูภูเขานะครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้แบบมันเจริญพันธุ์กันดีกว่านะครับผมแค่เดี๋ยวปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละนะครับผมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมขอมาจับหมึกยักษ์ทาโกะเลยนะครับผมโอ้มันดิ้นโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเรามีวัตถุดิบแล้วนะครับผมหมึกยักษ์ทาโกะนะครับผมโอ้ซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็600ได้ครับนั่นแหละทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาหากินหมึกยักษ์ทาโกะกันนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากินสดได้ไหมมันน่าจะกินสดจะไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่าไปโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอมาติดไฟนะครับผมโอเคขอติดไฟนิดหน่อยครับผมหน้าฝนอย่างนี้นี่ไฟติดค่อนข้างที่จะยากนะกินไหมคุณละไงกินแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาติดไฟให้แบบมันติดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัดไอ้ที่ย่างหมึกยักษ์ทาโกะนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทำแบบอะไรแบบดิจิตอลเลยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมคือผมจะหาไม้ไผ่ที่แบบเพื่อจะมาย่างหมึกยักษ์ทาโกะนะอันนี้คือไม้ไผ่อันนี้ผมรู้สึกว่าคนเขาน่าจะตัดไว้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมคือไอ้ตรงนี้คือแบบมันค่อนข้างที่จะแบบมันมีรอยมีดแล้วนะโอเค เดี๋ยวขอตัดไว้นะผมคิดว่าคนป่าน่าจะแบบมาเดินตัดนะเดี๋ยวขอตัดข้างล่างเลยมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่หมึกยักษ์ทาโกะของเราเดี๋ยวก่อนล้างนี่นะครับผมมาโอเคทุกคนอันนี้นะครับผมคือหัวไม้2แฉกนะครับผมเดี๋ยวเราขอเก็บเข้าไปอย่างนี้เลยนะที่เราทำ2แฉกเวลาแบบเราหมุนแบบมันจะได้แบบไม่ลงคลึกๆนะครับผมโอเคขอเสียบอย่างนี้เลยนะครับผมเราหมุนมันจะได้ไม่หมุนตามนะครับนี่ใช่ๆผมเดี๋ยวขอทะลุก่อนเอาเสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็ยังไม่พอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอะไรครับผมอันนี้คุณจิรายุครับผมมาดูกันดูทุกคนมันคืออะไรของมันครับลูกตาของมันผมว่านี่น่าจะเป็นลูกตาของมันนะผมหรือพี่ทำไมตามันอยู่ตรงนี้ครับผมมันจะได้มองเห็นครับมันจะได้มองเห็นโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราขอแบบเสียบไว้อีกสักข้างหนึ่งครับผมมาฉีดแล้วครับได้ไปแล้วครับผมมาฉีดขาหมดแล้วครับหรือพี่ทารุนแรงเกินไปครับนี่ทุกคนดูเดี๋ยวเราจะอ๋อโอเคนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมหมึกย่างทาโกะของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอามาย่างกันเลยนะครับผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอามาย่างกันนะครับผมนี่แหละครับผมเดี๋ยวอาจะย่างมึกยึกมึกไว้นะเนี่ยอู้ประสันเนี่ยไปค่อยจ้างนะโอเคทุกคนผมก็พูดเล่นไปงั้นแหละนะครับผมอันนี้คือผมพูดถูกไม่ถูกนะผมภาษาเหนือนะภาษาเหนือวันละ8คำโอเคเดี๋ยวก็จะย่างไว้นะเดี๋ยวผมจะไปทำน้ำจิ้มพริกป่นซีฟู้ดบวกกันนะครับผมแล้วก็กลายเป็นซีฟอสนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยมาโอเคทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มพริกป่นเลยนะครับผมเพื่อเราจะรวมกันทีเดียวเลยนะนี่เดี๋ยวขอเทพริกป่นลงมาพร้อมกับพริกสดนะครับผมโอเคนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวขอเทแล้วก็เดี๋ยวตำยำพร้อมๆกันเลยนะครับผมอะไรครับคนละไงนี่สามไม่ดีเลยครับลูบีนี่ครับดีมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตำยำรวมกันเลยนะครับผมมานี่เดี๋ยวตำนะครับทุกคนตำให้แบบมันเข้าที่เข้าทางโอเคทุกคนเดี๋ยวขอใส่เกลือมานิดหน่อยนะครับผมพอประมาณครับผมโอเคแล้วก็เทผงชูรสลงมาพอประมาณเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคแล้วก็น้ำตาลนะครับทุกคนน่าจะพอมั้งอันนี้น้ำขาวไม่ใช่หรอครับโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคทุกคนอันนี้นะครับผมเหลือขั้นตอนสุดท้ายใส่มะนาวในน้ำจิ้มพริกป่นซีฟู้ดนี่พริกสดด้วยนะครับผมน้ำจิ้ม2รสเลยนะวันนี้เรากำลังรวมกันในครั้งเดียวยี่ห้อเดียวโอเคเดี๋ยวขอลองแบบคนๆดูนะนี่ลองดูโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับผมเลียด้วยครับนี่นะครับผมอร่อยมากโอเคขอบีบน้ำมะนาวลงให้หมดเลยนี่โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกป่นของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูตรงนี้คือแบบน้ำมันแบบเยิ้มลงมาแบบเราจะต้องรอให้แบบน้ำอันนี้มันสุกๆอีกสักนิดนะครับผมแต่ตอนนี้โดยรวมแล้วมันก็น่าจะเริ่มสุกมากแล้วผมโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันสุกๆอีกนิดกันเลยโว้มาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมดูหมึกยักษ์ทาโกะของเรานะครับผมนี่เดี๋ยวดูให้2ข้างเลยโอ้คือแบบดูคือหน้าตาของมันแบบน่ากินน่าทานมากๆนะครับผมแค่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาลองรับประชิมรับประทานดูกันเลยนะครับผมแค่พอตัดเนื้ออะไรมันสักชิ้นหนึ่งนะครับผมนี่ทุกคนเดี๋ยวผมขอลองตัดให้นะครับผมมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมหมึกยักษ์ทาโกะภูเขาไม่ใช่ทะเลใช่ไหมอันนี้ท่านยังเคยกินเนี่ยครับยังโอ้หอมมากโอเคทุกคนนี่นะผมเดี๋ยวผมขอลองจิ้มดูนะครับผมโอ้โหดูตรงที่แบบมันหยดลงมานะครับผมโอ้ผมไม่อยากจะบอกครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินหมึกยักษ์ทาโกะ2พริกนะครับผมน้ำพริก2รสครับผมพูดผิดโอเคเดี๋ยวผมจะขอลองแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะร้อนแค่ไหนนะครับผมโอเค1 2 3 คุณยายลองดูสิไหนครับผมไหนๆลองกินดูว้าวเป็นยังไงบ้างครับคุณอะไรไงอร่อยมากครับน้ำจิ้มสองรสมันก็จะแบบหน่อยนะครับทุกคนนี่เลยนะนี่ขอลองกินแบบนี้เลยนะครับผมคือแบบเขาบอกว่าแบบพริกป่นมันเยอะไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเวลากินมันก็จะแบบรู้สึกว่าติดคอหน่อยๆนะครับผมมาคุณงามโอเคทุกคนเดี๋ยวขอลองอีกสักชิ้นนะครับผมชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะโอ้ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ตอนกลางคืนนะครับผมโอเคขอลองแล้วนะครับผมถ้าลำไยซอยครับผมถ้าลำไยซอยว่าแล้วที่ร้อนนี่เกลือเราเลยเหรออร่อยจริงแบบดิจิตอลครับผมมามากล้องนี่คุณจิรายุคุณชิดลองมากินแล้วนะครับผมน้ำจิ้มเป็นยังไงบ้างครับผมอร่อยครับคือทุกคนโคตรเผ็ดอะครับผมเดี๋ยวก้อนใหญ่ๆนี่มันจะติดคอครับใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมเมื่อกี้ผมกินเยอะกันครับผมเดี๋ยวขอจิ้มเองนะครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับผมคือแบบโคตรจะเผ็ดผมบอกเลยถ้าเกิดใครผสมแบบน้ำจิ้มอร่อยต่างๆ2รสนะครับผมโอเคก็นั่นแหละนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอยากให้เราทาอะไรมาทำให้กินก็คอมเมนต์ไลค์นะเดี๋ยวผมหาได้ครับผมไป